ขุนหันหาวคลองเมืองจังเฮืองหึงขุนชีย่านแม่นคลองบ้านกระบอกเฮืองถ้าสิคิดเป็นขุนต้องถามเบิ่งพี่น้องก่อนถ้าพี่น้องบ่พร้อมสิเป็นได้ดอกจังใดอดสายแย่นกินคาต่างขิงอดสายแย่นกินลิ้งต่างกระต่ายอดสาเบิ่งพวกเขาสามหนุ่มผู้ให้สามพ่อเพิ่นผู้ดีสบายดีครับผมจาพงศ์สารคามจาชาติเมืองขอนแก่นทอดเมืองอุดรครับขั้นสิไปทางนาให้เลี้ยวหลังเบิ่งสะกอนถ้าหากปินมาลืดทืดเท่าเศร้าถอนยาสิไปสวัสดีครับผมน้องเคาะเมืองอุดรมาวันนี้พร้อมอายชาติพร้อมไอ้พงกับเบิ่งส่งผมข่อยรถมื้อนี้ข่อยเอื้อนพวกเจ้าไอ้ได้ก็แล้วกันนี่เห็นน้ําอยู่มื้อนี้บ่งอกปานใดครับงอกกังวอกบ่เกรงใจเจ้าของจักเกิดไปครับฮักที่สุดคือในหลวงหวงที่สุดคือแผ่นดินไทยครับ3ก่อนเสาอ้ายน้องและก็เป็นหอกข้างแค่ค่อยทิ่มตําข้างคกอยู่ตลอดเวลาสวัสดีพี่น้องครับผมจาชาติเมืองขอนแก่นรายงานตัวบอกข่าวสู่พี่สู่น้องเฮาฟังครับมื้อนี้ครับผมขอขอบคุณทุก SMS ครับมื้อนี้แจกเมื่อวานนี้แจกพ่อท่านพี่น้องครับเสื้องามจาก99ดีไซน์เพชรสมบูรณ์ครับเจ้าของคนสิเสียใจบ่เด็ดมาให้แกมัน99 99 99 9ที่9ตัวนึง93ตัวนะ999นักกษัตริย์เนาะครับ999ครับผมบ่เด็ดให้มาเสียงชนบทไทยซักละบ่ยืดบ่หดครับผมใส่ละงามใส่ละเท่สาวเห็นสาวหลงใส่ไปยืมเงินไผเพิ่นก็ให้ครับผมแม่นครับท่านใส่เสื้อเสียงละบทไทยไปครับผมครับผมผู้ชายใส่แล้วสิรอครับผู้หญิงใส่แล้วสิงามถ้าผู้ใดเบิ่งรายการเสียงชนบทไทยผู้แสผู้สาวฟังเราลืมข้าวครับเล็กๆเล็กน้อยก็ฟังได้ผู้ใหญ่ก็ฟังดีนะครับผัวใส่เมียหักครับผัวเมียใส่ผัวหักครับครับถ้าถอดออกแห่งหักกันไรแม่นบ่ครับผมถอดหอยไว้นี่รับรองว่าหักกันที่สุดใส่บ่คือประชาชาติใส่บั่นน้อยอุ่นหอดบั่นใหญ่แม่นบ่ครับจ้าพงนี่แล้วประชาชาติครับแรกข่อยเข้าใจว่าประชาชาติสิวางซี่เด้หักที่สุดคือเมียหลวงหลวงที่สุดคือเมียน้อยข่อยคิดว่าเราสิเว้าไปซั่นเด้อครับผมบ่มีนี่แหละอันประโยคหลังนี่มันบ่มีแล้วแม่นบ่หักเดียวใจเดียวมั้ยต้องขอขอบคุณครับรักคุณพี่ห่วงเมียน้อยมาช่วยกันต่อต้านเมียใหญ่เถอะเป็นครับขอบคุณพี่พี่ใสพี่เจใสเฮาพี่ท้องใสพี่ท้องใสเราซื้อพี่ท้องใสเป็นแฟนของพี่อมรฤทธิ์อภิรักษ์ครับขอเอื้อนขอเอื้อนเพิ่นอาจารย์ครับผมช่วงนึงในชีวิตได้ไปรับราชการอยู่จังหวัดมหาสารคามได้ไปเพิงใบบุญครับของอาจารย์อมรฤทธิ์อภิรักษ์และคุณพี่ใสเนี่ยพี่ท้องใสเฮานี่แหละเป็นคนมีน้ำใจคือสำนักงานสยามธุรกิจบันเทิงซึ่งเป็นแหล่งที่จะผลิตนักร้องบ่ว่าจะเป็นซักสยามเพชรชมพูครับผมดาวบันดอนแอนนี่โทนี่แม่นครับครับแอนนี่โทนี่เป็นลูกของเทพบุตรบานเย็นหลักแก่นบ่ครับของพี่บานเย็นหลักแก่นแล้วก็อภิเทพบุตรสตรีร้องชมพูพีวีเซียนอันสปอร์ตมาแล้วมาที่บ้านใหม่ยิ่งใหญ่ไม่ต้องถามถึงมาตามคำเรียกร้องของแฟนไอ้หนุ่มลูกทุ่งพลังเด็ดเพชรที่เจริญในกันแล้วแก้วดวงใหม่จ้าพงศ์สารคามคำคำแม่นพี่กบครับเสียงดีลิศเสียงดีที่สุดในมหาสารคามคือพี่กบท่านจะได้พบกับนักร้องหนุ่มเสียงอสะเถาะเมืองกุดอนเสียงอสะนี่น่าจะยินเปรี้ยงเปรี้ยงดังเสียงฟ้าฟาดเฉียบขาดพงาดพระสุธาเมื่ออนันตเดชสสิปภายิมชูกำปั้นหลาประกาศข้าดีเด่นสักนิพนพนพนเดินหน้าข้ามันเสียแล้วแย่งเมียมันมาสูงยาวเขาดีแต่ไม่ยอมดีเขาพยัคฆ์ไทยสักขวัญเมียงครับผมจากท่าอีเดเมียพี่น้องสกอนพนจุ่มสามารถมาว่านี่ครับพนบอกว่าคิดถึงนายกอภิสิทธิ์อยากให้กลับมาเร็วๆนะคะครับคนพะเยาครับคนพะเยาคนพะเยาโชคดีที่เขาไม่ตกใจว่าสันเพิ่นว่าคือวันเสาร์ที่ผ่านมาเขาไม่ได้ยิบอีหยังไปร้องตกใจเบิ่งไม่เรียบเบิ่งบ่ครับพวกนี่จบจากอียิปต์ตัวครับจบจากอียิปต์อันไปยิบเงินยิบทองยิบเพชรเขาใช่แล้วไม่ห่างกันบ่ใช่สมณัฐวุฒิจตุพรจบจากอียิปต์แล้วเพิ่นว่าจังได๋อีกแน่นี่รัฐบาลนี้ว่าซั่นนี่ผู้ใดสัวสุดๆได้เป็นรัฐมนตรีว่าจะเนี่ยคนสกลนครโอ้แรงไปหรือเปล่าเนี่ยครับอันนี้พูดสกลว่าเด้ออดีตนายกสมัครและเสแดงว่าจะยังโดนหักหลังได้เลยว่าซั่นภาษาอีหยังกับพี่น้องเสือแดงครับคุณจ่านิ่มครับผมครับน่าจะมีวิทยุทางอุดรธานีครับกับนาซินี่อยู่ด้วยกันครับขอบคุณคนอุดรทุกท่านคู่แต้วกำแพงเพชรครับผมผู้ใดก็ย่องจังหวัดอุดรมาครับผมที่บดแอกออกจากข้อได้ครับครับผมครับก็อยากให้คำย่องของพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศไทยเสียเปล่าครับผมครับผมต่อๆไปกระสิย่องกันอีกไปแมนต่อเนื่องจากคุณเถาะนะครับจ้าชาติข้าวนี่เมื่อวานนี่
พี่น้องที่รักและเคารพครับบ่ฮู้ว่าไผเว้าจริงบ่ฮู้ว่าไผเว้าเท็จเนื่องจากว่าสสนะครับคุณพันตำรวจโทษหรือคุณพ่อสุรทินพิมานเมฆินนะครับถูกตีอยู่ซอยอินทมระ33ครับเล่าบอกว่ามีรถมอเตอร์ไซค์แลนด์น้ำกลเล่า2คันครับลงมาจอดทั้งหลังลูๆๆมาแถลงสวัสดีครับเด้ครับซุ้มสลาด400ตีคนเนี่ยสวัสดีครับใส่เปียงรถซะแน่อันนี้คือว่าเอาเปรียบผู้อื่นครับนี่แหละครับแต่ว่าเราไปสัมภาษณ์สสถามเล่าว่าเป็นหยังล่ะพี่ว่าซั่นอันนี้คือความคิดของเราเด้เราอยากอายบ่แม่นอายแพ้ยาบ่หลายคนก็บอกว่านี่ครับมาเบิ่งสสอุดรด้วยกันพรรคเพื่อไทยรู้สึกว่าสิแตกกันนะครับว่านี่ครับที่รัฐสภานายเกียรติอุดมเมนะสวัสดนะครับอันนี้ก็อ้ายไส้ใส่เฮานี่นะครับเขต2จังหวัดอุดรธานีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้รถดีวิชั่นลงมารถหลีกลงมาดิครับขับมายืนอยู่ข้างหลังจ่าประสิทธิ์ฮึเกียรติอุดมเมนะสวัสดครับขับนายใหญ่ๆเฮ็ดเมี้ยๆอยู่หั่นครับเดี๋ยวนี้มายืนอยู่ข้างหลังจ่าประสิทธิ์ครับมานั่งอยู่ข้างหลังจ่าประสิทธิ์แต่ก่อนนี่สิอยู่ข้างหลังท่านเฉลิมครับบัดนี่สิมาอยู่ข้างหลังจ่าประสิทธิ์รถหลีกลงมาเพราะหยังเพราะว่าได้ออกโทรทัศน์โอ้ยเดี๋ยวนี้บาดนี่เพิ่นอภิปรายเพิ่นน่ะเนาะเพิ่นอภิปรายเพิ่นนั่นกราบเรียนท่านประธานสภาเรียนท่านประธานสภาเพิ่นหลงบรรทัดเจ้าของสลาบาดนี่ไปบ่เป็นเลยโอ้ยจะไปปึกหลายกับไปข้อกัดที่ไปตายใส่ลมก้มหาแน่บ่นายเกียรติอุดมเมนะสวัสดิ์เนี่ยครับผมโอ้ยสวัสดิ์บ่แม่นสวัสดิ์บ่ได้ค่อยลืมค่อยลืมนี่ตัวนายเกียรติอุดมเมนะสวัสดิ์ครับสสอุดรธานีพรรคเพื่อไทยเว้าถึงพันตำรวจโทสุรทินพิมานเมฆินสสอุดรธานีพรรคเพื่อไทยนี่แหละครับหลังจากเขาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่หลังกรณีถูกทำลายร่างกายโดยมีมูลเหตุมาจากการส่งลูกสาวลงชิงตำแหน่งนายกอบจก็คือสจไก่นางสาวกิรติการพิมานเมฆินนี่แหละครับเพิ่นบอกว่านะครับบ่มีความขัดแย้งคนอุดรมีน้ำใจการที่นายวิเชียรขาวขำอดีตสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนี่ลาออกไปสมัครนายกอบจทุกคนในเขตอุดรธานีก็เห็นด้วยส่วนที่พันตำรวจโทสุรทินทรงลูกสาวลงด้วยนั้นถือว่าเป็นสิทธิ์บ่มีไผว่าถ้าว่าบ่มีไผว่าคือไปล็อบบี้เราอยู่เนาะ ให้นายใหญ่โทรมาจากกรุงเทพนะครับ ให้มาบอกเซาสาเนาะกับบ่เซาพี่น้องครับนี่บ่ครับอาการคนแพ้ยาคือตูบคักแท้ครับครับคือตูบคักแท้แสดงว่าเกียรติอุดมเมนะสวัสดิ์เนี่ยฉี่ตัวเด้เนี่ยข่อยเบิ่งๆอยู่เนี่ยข่อยเสื้ออีพอสุรทินหลายกว่าเด้กันเว้าอยู่เนี่ยนะครับแล้ววันนี้ครับเราบอกว่าถึงแม้ว่านะครับต้องไปถามท่านเองส่วนกรณีพรรคเพื่อไทยพ่ายแพ้การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลผมได้ยินนะครับคุณถนอมสัมภาษณ์ท่านนายกอิทธิพลมือเซานี่ผมก็ได้ฟังอยู่เราก็บอกว่าเมื่อยเติบเราก็เปรียบเสมือนมวยน้อยอยู่อุดรนะครับแต่ว่าสู้กับค่ายใหญ่กับคือเพื่อไทยนะครับแต่ว่าก็สามารถชนะมาได้นี่ก็แสดงว่ามีพี่น้องหลากสีพี่น้องสีเหลืองสีนั่นสีนี่หรือสีแดงเองกลับไปเทคะแนนให้กับนายอิทธิพลนะครับก็คือนายกเก่าซึ่งเป็นพ่อเขยกันกับว่าที่ผู้สมัครนายกอบจคนที่กำลังจะลงหารชัยทีฆธนานนท์ที่แข่งกับคุณวิเชียรขาวขำฟังไปแล้วก็หมายถึงคุณเกียรติอุดมนี่เว้าในทำนองว่าพันตำรวจโทสุรทินเนี่ยสร้างเรื่องสร้างสถานการณ์พี่เกียรติอุดมนะครับถ้าว่าสั่งเรื่องสั่งสถานการณ์พี่เกียรติอุดมก็ร้องยางมาไกลๆคุณเถาะไอ้คุณเถาะสั่งสถานการณ์ให้ตูบจักสองข้างเบิ่งดูดีเด้อนะครับเขาสิสั่งสถานการณ์สรุปแล้วผมฟันธงได้เด้คุณเถาะจ้าครับครับผมเสือพอใหญ่สุรทินหลายกว่าครับนะครับเพราะว่าแลกาตาดปานนั้นมันสิสั่งสถานการณ์ได้จังได๋1ถ้าสิเล่นตําดูฟุตบอลมันก็บ่น่าสิเข้า2ตาปานนั้นครับนะครับผมว่านายเกียรติอุดมตัวฟันธงได้เลยผมว่าตัวนะครับที่นายขจิตใช้นิคมกับสสอุดรคือกันเราก็บอกว่าสสอุดรทุกคนยังงงอ้าวพี่ขจิตนี่ก็จะเป็นบ้าน้ำพี่เกียรติอุดมเหรอเนาะพวกเจ้าเนาะเฒ่าแล้วผมงอกเป็นสองสีแล้วนะครับยังสิมาบิดเบือนข้อเท็จจริงอยู่พี่ขจิตบอกว่ายังงงกับพันตำรวจโทสุรทินถูกตีเรื่องจากเรื่องนี้บ่มีการเมืองในอุดรสมัยแข่งขันกันรุนแรงกว่านี้ก็บ่มีการทำลายนะครับตนบ่เชื่อว่าการทำลายร่างกายนี่มีจริงก็แสดงว่าพ่อยิ่งสุรทินฉีดตัวครับพรรคเพื่อไทยแตกกันแล้วดิครับพี่น้องครับก็คือบ่เปิดโอกาสให้พรรคอื่นเขาซะขนาดพรรคเดียวกันก็แตกกันปานนี้นะครับผมบ่หาทางอ่านจบๆหรอกผมฟันธงเลยว่าสุรทินถูกตีนี่ครับแล้วผมมองจังซี่ครับว่าพรรคเพื่อไทยในแดงในอุดรน่ะแตกกันแน่นอนแล้วซัดไปที่เป้าหมายใหญ่ก็คือที่ขวัญชัยไพพนาพันตำรวจโทสุรทินพิมานเมฆินซัดไปบอกว่าการที่แพ้นายกเทศมนตรีในครั้งนี้เป็นเพราะว่าคนอุดรบ่มักขวัญชัยโดยพฤติกรรมของขวัญชัยไพพนาเองเป็นคนโอ้อวดขี้โม้ชอบเบ่งลักษณะจังซี่ทำให้คะแนนในจังหวัดอุดรธานีแอนตี้กับ
ขวัญชัยไพพนาและตัวเองพันตำรวจโทษสุรทินนี่ในวันที่17มิถุนายนนี่เพิ่นบอกว่าจะเปิดปราศัยครั้งยิ่งใหญ่ในคอที่บอกว่าร่วมพ้นคนบ่เอาขวัญชัยพันตำรวจโทษสุรทินบอกว่าตัวเองคือรถแต่บ่ได้แต่งเกียร์ถอยเอาไว้มีแต่เกียร์เดินหน้าอย่างเดียวอันนี้ก็แสดงว่าทุกกระแสเสียงของเสือแดงกำลังตกต่ำบ่ว่าจะเป็นบทเรียนที่ปทุมธานีนครสวรรค์เชียงรายจังหวัดน่านอุดรธานีแพร่ลาบพนาศูนย์ก็แสดงบากกระแสของทักษิณนั่นกำลังลดลงลดลงและกลุ่มของคนเสือแดงที่ผิดหวังก็จะนี่มากขึ้นครับครับผมพี่น้องครับพี่น้องมวลชนเสือแดงรู้สึกเมื่อยกับพรรคถ้าว่าเขาบ่รักก็ให้พ่อซะความเสื่อก็คืออย่างลบล่ะคิดบ่อยก่อนอย่างลบมันก็น้อยลงครับข่อยสิพาไปบัดนี้เซาเว้าเรื่องการเมืองครับข่อยสิพาไปไสบาดนี้มอบซาบักนัดปิดถนนครับตรงหน้าบ่บาดนี้เลือกคนผิดนั่นนี่แหละการเมืองมันเกี่ยวของกับชีวิตความเป็นอยู่การเมืองนำสังคมการเมืองนำเศรษฐกิจการเมืองเข้มแข็งสังคมอยู่ดีกินดีพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแฮงครับอันนี้มีแฮงซื่อๆบางคนน่ะแต่ว่าบ่อยู่ดีแม่พุ่นถออ่ะพุ่นถอตอบ่ล่ะเกษตรกรผู้ปลูกบักนัดครับ300คนบุกปิดอบต.บ้านสนิทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางประสบปัญหาราคาบักนัดตกต่ำกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจาก5หมู่บ้านคือบ้านแล้งบ้านสนิทบ้านแม่อ่างบ้านวังย่วมและบ้านไส้ในพื้นที่ตำบลสเด็จอำเภอเมืองจังหวัดลำปางกว่า300คนพี่น้องครับผมกำลังประสบปัญหาราคาบักนัดตกต่ำหรือสับปะรดบ้านเรานั่นแหละโดยชาวบ้านทั้งบัดบ่พอใจและนำรถมาปิดประตูขวางทางเข้าออกของอบต.บ้านสเด็จกดดันเพื่อให้ทางจังหวัดมาซอยเหลือซึ่งเบื้องต้นนายสุวิทย์เล็กนายสุวิทย์เล็กกำแหงโอ้อ่านควบกันตัวนี้นายสุวิทย์เล็กกำแหงนายอำเภอเมืองพร้อมนายชัยนรงค์การมณีการมณีเกษตรจังหวัดลำปางพร้อมนายวุฒิชัยวงนาคเพชรนามสกุลนาคบวงนาคเพชรพาณิชย์จังหวัดลำปางครับได้เดินทางเข้าชี้แจงกับชาวบ้านทั้งหมดแล้วโดยทางเจ้าหน้าที่ได้ขอเวลาไปประสานงานกับทางส่วนกลางซึ่งอาจจะใส่เวลาประมาณ1สัปดาห์และในเบื้องต้นการในเบื้องต้นว่าซั่นในเบื้องต้นไปกับว่าผิดๆตึกๆมันใกล้ๆใกล้กันล่ะต้นกับตรงครับผมในเบื้องต้นครับการซอยเหลือให้อบต.บ้านเสด็จเนี่ยเช็คยอดจำนวนคงว่ามีจำนวนเท่าใดที่จะพ่อซื้อสับปะรดเช็คคงคั่งครับเช็คคงคั่งเบิ่งอยู่ในเงินในอบต.นั่นพ่อสิจะซื้อสับปะรดของชาวบ้านได้บ่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนก่อนระหว่างที่รอความช่วยเหลือให้ประชาชนทางรัฐบาลครับชาวบ้านจึงย่อมย้ายรถออกและย่อมที่จะรอให้ทางราชการประสานงานไปทางส่วนกลางเพื่อรอฟังความชัดเจนในการซอยเหลือต่อไปครับคุณทอครับครับผมคนที่กำหนดนโยบายราคาพืชผลราคาสินค้าต่างๆพี่น้องครับพี่น้องว่าเป็นไถพี่น้องว่าผู้แทนมีส่วนบ่มีครับรัฐมนตรีมีส่วนบ่มีนี่แหละครับก็คือผู้กำหนดนโยบายการบริหารงานของประเทศชาติก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ผู้โตผู้บริหารนั่นก็คือสสสสแล้วก็ใหญ่กว่านั้นก็รัฐมนตรีครับใหญ่กว่านั้นก็คือคณะรัฐบาลโดยการนำของนายกรัฐมนตรีผมว่านี่ใส่งานบ่ถือกับคนถูกต้องเอารัฐมนตรีซอยเกษตรกับรัฐมนตรีเกษตรนี่ไปเป็นผอ.ไอ้ยังก่อนเอเชียอาบแดดเอเชียอาบแดดแล้วก็เอาพี่อดิศรเพียงเกือบเพียงเกตเพียงเกตมาเป็นรัฐมนตรีเกษตรดีกว่าแบบเพราะว่าผมนึกถึงผลงานตอนที่เราไปอดิศรเพียงเกตณราศีสไลนั่นสักคนแล้วอดิศรเพียงเกตณราศีสไลอันนี้ก็คือลูกพี่เก่าผมเราไปเห็นผลงานไว้ที่อำเภอราศีสไลราศีสไลแต่ว่าผมก็ว่าดีกว่านัทวุฒิไสเกียครับหลายอยู่นะครับพี่อดิศรเราเป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หนึ่งเราก็เคยเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำข่อยข่อยกับบ่ลืมบุญคุณเขาคุณน้ำไปไสตะกี้รถขบวนวิว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 ฉลามนั่งหน้าทุกข์ก็จอดเงียบกลางทางลูกพี่แล้วมันตีไพ่เงียบตัวข่อยก็เงียบน้ำกันวัดเหรอเกษตรพาเราแล้วเป็นคนบ่บ่ถือเนื้อถือตัวครับผมแต่ว่านัทวุฒินะพอเอเชียอาบแดดประจันบ่าแถวต้องฟังทางนี้เปิดบ่อยากจิกาขึ้นจิไปการสร้างพี่อดิศรคือจังคนหลงอำนาจพ่อได้เข้าไปเป็นอำมาตย์ได้หลงอำนาจนี่มาเบิ่งคลิปนี้เนาะคลิปที่นัทวุฒิไปปราศัยอยู่ที่ญาติราชประสงค์เมื่อวันที่19พฤษภาคมมันเหมือนกับว่าไปเว้าให้กับพอ.เอเชียอาบแดดคือพี่อดิศรอดิศรครับไปฟังกันครับแต่นี่คือเกมที่เขาเลือกเล่นแล้วเป็นเกมเดียวที่เขาเล่นได้วันนี้
มันท่านคอยดูนะครับเขาจะทำแบบเนี้ยทีนี้เราควรทำยังไงต่อไปนี้เป็นนโยบายไม่ค่อยได้มาพูดกันก็มอบมันผ่านเวทีนี่แหละผู้บริหารเอเชียอัปเดตแถวตรงฟังทางนี้หน้าจอทีวีเอเชียอัปเดตต้องปรับปรุงโดยเร่งด่วนทันทีนี่คือคำสั่งถามว่าใครสั่งไม่ใช่ผมกับผมไปสั่งเขาไม่ได้แต่คนเสื้อแดงเนี่ยเขาเรียกร้องไปดูครับทีวีของเขาเนี่ยเขาดูผังเราแล้วผังของเขาเนี่ยเขาจัดไม่กี่รายการแต่รายการไหนที่เขาด่าแล้วเขาคิดว่าของเขามันของเขาดีเนี่ยเขาก็เอามารีรันแล้วเลือกรีรันในช่วงเวลาที่ของเราไม่ใช่รายการทางการเมืองผู้บริหารเอเชียอัปเดตครับถ้าท่านเข้าใจสถานการณ์ปรับผังใหม่โดยด่วนไอรายการประเภทลงเลขสักยันสมุนไพรปลุกสมรรถภาพอะไรอย่างเงี้ยเอาออกไปได้แล้วทีวีการเมืองอะไรผมนั่งดูบางคืนผมไม่ได้ปฏิเสธวิชาไม่ได้ลบหลู่วิชานะแต่ผมว่ามันไม่ใช่ไปดูมั่งว่าเขาเล่นเกมอะไรเอาการเมืองเนี่ยเข้าไปให้เต็มผังรายการบางคนบอกว่าเอาการเมืองไปให้เต็มผังรายการเนี่ยคนเขาดูการเมืองทั้งวัน24ชั่วโมงเขาเอียนใครบ้าที่ไหนมันจะนั่งดู24ชั่วโมงไม่เว้นกินข้าวกินปลากันบ้างคนที่ดูทีวีจอแดง24ชั่วโมงเขาไม่ได้นั่งเฝ้าเขาเปิดเหมือนฟังวิทยุเขาเปิดให้ได้ยินเสียงแล้วก็ไปรีดผ้าไปถูบ้านไปกินข้าวกินปลาไปทำงานค้าขายอะไรให้มันได้ยินเสียงว่ามันยังอยู่ก็พอใจแล้วใช่ไหมเล่าเพราะฉะนั้นผู้บริหารเอเชียอัปเดตครับท่านเชื่อผมเถอะผมพูดด้วยความรักและผมพูดด้วยสถานการณ์ทีวีช่องนี้ควรเป็นทีวีที่สื่อสารความรู้ความเข้าใจทางการเมืองวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์อย่างแม่นยำแล้วรักษาคอการเมืองไว้หน้าจอไว้ให้ได้มากที่สุดในแต่ละช่วงเวลาอย่าลืมนะครับว่ายุคนี้มันยุครีโมทเขากดดูเอเชียอัปเดตอยู่ดีๆดูไปดูมาตัดเข้ามาอีกทีเพียงท่านโทรเข้ามาตอนนี้ท่านจะได้พบกับสมุนไพรบำรุงสมรรถภาพคนเขานึกในใจว่ากูสมรรถภาพดีอยู่แล้วอยากกันนั่นเลยกดไปดูไอ้ช่องโน้นดีกว่าว่ามันด่าพวกเรายังไงดูไปดูมามันด่านัทวุฒิมากเข้ามากเข้ามากเข้าทีแรกก็โกรธแล้วหน่อยแน่มาด่าเต้นของเราพอมันด่ามากเข้ามากเข้ามากเข้าเริ่มซึมแล้วโทรไปบอกเพื่อนทำไมเต้นเป็นแบบนี้เล่าความให้เพื่อนฟังฮะวันนี่เต้นเขาไปอย่างนี้เพื่อนบอกตายแล้วทำไมเป็นแบบนี้เธอไปรู้มาจากที่ไหนดูสกายมันว่าเพราะฉะนั้นผมพูดด้วยความรักไม่มีผลประโยชน์อะไรแล้วท่านไม่ทำผมก็ไม่ไหวอีกเพราะว่าผมไม่ได้มีอำนาจหน้าที่แต่ผมเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมันต้องคุยกันจริงจังสักทีหนึ่งแล้วรายการที่ทำอยู่รายการแบบที่ผมบอกก็อย่ามาโกรธผมนะผมเป็นคนน่ารักผมเป็นคนนิ่มนวลผมขายของยิ่งคักเถอะล่ะนัทธวุฒิเอ้ยบักหลาเด้อฟังพี่สิบอกเด้อน้องเด้อคือตรงนี้เนี่ยนักจัดรายการทีวีเขาเรียก VJ ครับถ้าวิทยุเขาเรียก DJ เขาเปรียบพวกคุณเหมือน DJ เขาก็เลยเอาแค่หูฟังแต่ว่าตาเขาดู VJ ที่รูปรออย่างเถาะเมืองอุดรรอมันจ่าพงรอมันจ่าชาติหูเขาฟังเอเชียอาบแดดแต่ตาเนี่ยเขาดูสิ่งที่มันเพลิดเพลินเจริญใจอย่างบูสกายถูกต้องจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่เคยไปเรียนแบบพวกคุณหรอกครับหนึ่งไม่คิดที่จะไปเผาบ้านเผาเมืองเหมือนพวกคุณครับบ่คิดว่าสิหลอกคนไปตายคือเอเชียอาบแดดนี่แหละบ่เคยคิดว่าจะไปยุ่งแย่งจะแข่งหัวให้คนมาสู่
แทนเจ้าของนี่คือเป็นอย่างคนถึงหันมาดูบูสกายนัทวุฒิเอ๋ยเขาบอกว่าทางบูสกายเนี่ยเอารายการไปลี่ลั่นแล้วลี่ลั่นอีกผมจะบอกให้คุณนัทวุฒิและท่านผู้ชมบอกว่าทุกรายการของบูสกายสามารถไปลี่ลั่นได้ทุกรายการและกระตาถึงในจิตใจพี่น้องอยู่ตลอดเวลาครับเพราะเสียงเรียกร้องมาเพราะเสียงเรียกร้องมาถูกท่านพอออสถานีแล้วยังบ่พอครับยังไปทำไรพวกที่อาจารย์ที่สักย่ำและก็ยาสมรรถภาพทั้งเพศจะไม่ให้เขาทำมาหากินบ้างเลยเหรอไอ้อมาตใส่เสื้อไพรแถวตรงว่าเส้นว่าพี่อดิศรสะดุ้งเฮือกเลยตอนนั้นที่ไหลเข้าสถานีมันก็มาจากเงินซุ้มมูนี่แหละมาจากยาผูกเซ็กมาจากการขายสมุนไพรนี่แหละยาสะโวงใหญ่หลายนัตวุฒิพอคุณได้เป็นใหญ่เป็นตัวแล้วจะไม่เปิดโอกาสให้เขาทำมาหากินเลยครับผมพ่อเขามาโฆษณาอันนั้นอันนี้ไม่เอาการเมืองอย่างเดียวเอาการเมืองถึงจะคุ้นผู้เดียวกับพ่อแล้วเขาไปหาตัวที่บ้านน่ะนะไปหาโกหกไม่ต้องเอาคนอื่นไปโกหกอีกแต่จังสี่พันบาทเนี่ยบัตรให้พี่น้องโอนเงินเข้าหมายเลขบัญชีหมายเลขนี้แลนขึ้นหน้าจอนะวันร้อนระงับบ่ล่ะบ่ต้องให้พี่น้องโอนเงินเข้าบัญชีบ่ล่ะคันบ่อยากให้มียาสมุนไพรมานี่ก็ได้ถ้าบ่อยากให้มียาผูกเสกเอาจังสี่ครับนะครับผมก็บ่ได้ดูถูกพี่อดิศรดอกนะครับให้คุณณัฐวุฒิหรือคุณจตุพรน่ะและการตรงไปตรงมาพวกเฮาฮู้จากรายการพวกคุณถูกรายการเนี่ยเพราะว่าหยังดูพวกคุณ1รู้เขารู้เราลบ100ครั้งชนะ100ครั้งครับรู้เขาไม่รู้เขาไม่รู้เราลบ100ครั้งชนะ50 50แต่เขารู้เราเราไม่รู้เขาลบ100ครั้งแพ้101ครั้งครับจ่าพงษ์สถานีของบูสกายก็มียาอยู่คือกันเนี่ยครับแต่เป็นยาแคปซูลเป็นฝาทลายจุนครับผมเพื่อที่จะไปลดการกระหายอำนาจของพวกนี้แหละครับพวกที่พ่อมีเงินกับบ่พ่อมีอำนาจกับบ่พ่อรายการฝาทลายจุนเป็นยาสมุนไพรที่ชื่อว่าฝาทลายจุนแล้วไปทำเป็นแคปซูลถ้าต้องการคุณณัฐวุฒิหลังจากที่ได้เป็นอำมาตย์แล้วถ้าหลงตัวเองกินยาลดอำนาจของเจ้าของมากครับผมสิแจกยาแคปซูลที่ชื่อว่าฝาทลายจุนให้ครับผมข้อมูลดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับจ่าพงศรกรรมหนึ่งขึ้นต้นน่าสนใจจำไปเรื่องเอเชียอาบแดดครับขึ้นต้นน่าสนใจใส่เนื้อหาน่าติดตามครับสรุปความแล้วเห็นด้วยขึ้นต้นน่าสนใจแบบไหนก็คือเขากำลังคุณทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับขึ้นต้นน่าสนใจใส่เนื้อหาน่าติดตามสรุปความแล้วเห็นด้วยพ่อใหญ่นั้นว่าจังไรก่อนพ่อใหญ่ทักษิณแล้วว่าจังไรก่อนนี่พ่อใหญ่ทักษิณวางสิพ่อใหญ่ทองว่าพี่น้องครับคำบอกของคุณทักษิณวิดีโอลิงเข้ามาครับนะครับเอาพญาชาติเจ้านี่เจ้าอานนท์เดี๋ยวขอจีบอกเรื่องนี้ครับพี่น้องที่รักและเคารพครับครับทักษิณเปรียบพี่น้องเหมือนเรือเนี่ยครับหนึ่งแกวเรือไปทรงทักษิณเรือจังสมมุติว่าเรือมันหัวทักษิณตายพี่น้องก็ตายน้ำเขานี่เขาเอิ้นว่าร่วมทุกข์ร่วมยากแต่ไม่ได้ร่วมสุขได้ครับแต่พอไปถึงฟังแล้วทักษิณบอกว่าสิพี่น้องว่าสามารถสิแบกขึ้นเรือสิแบกทั้งผมไปสู่ความสำเร็จบนยอดเขาผมก็บ่ได้รู้ว่ายอดเขาเอเวอเรสต์บ่ครับผมบ่ได้ใจครับผมหมายถึงคุณทักษิณเปรียบเหมือนความสำเร็จอยู่สูงๆที่ท้องยอดเขาครับฝากไปแล้วพวกข่าวฝากมาแล้วได้ป่ะครับสั่งถีบหัวพี่น้องทรงพวกเจ้าเมื่อบ้านซะเด้อครับ1ผ่านแขผ่านน้ำลึกๆค่อยก็ผ่านมาแล้วบัดนี้มันหม่มฟังแล้วบัดนี้มันมีรถคันนึงล้ออยู่ถนนเนี่ยรถคันนึงจอดถ่ายรถคันหนึ่งจอดถ่าก็หมายถึงขบวนรัฐมนตรีคณะรัฐบาลบโดยมียิ่งหลักเป็นโซเฟอร์ทักษิณถือท้องแลนขึ้นไปอยู่ในขบวนรถเพื่อที่จะไปสร้างการโซเฟอร์เพราะว่าเจ้าของเป็นใหญ่กว่านายกและเป็นอ้ายนายกนายกเปรียบเสมือนโซเฟอร์เนี่ยมึงสีเลี้ยวซ้ายมึงสีเลี้ยวขวาก็ต้องเสียคำกูเพราะว่ากูเป็นผู้ออกทุนให้ทักษิณคิดเพื่อไทยทำนะครับผมคณะรัฐมนตรีก็เปรียบเหมือนคนที่พาทักษิณเนี่ยไปแสวงโชคทักษิณไม่ได้โดดเดียวเลยพี่น้องมองว่าทักษิณสิแลนขึ้นภูเขาผู้เดียวไปถือโจรป้นบ่นออีหลีแล้วบ่แม่นไปขึ้นขบวนรถคันหนึ่งเพื่อที่แลนขึ้นทั้งภูเขาครับคุณกำลังโกหกประชาชนถูกต้องจะคุณสิขึ้นภูเขานั่นหรือบ่ครับครับเอาเรือมาส่งผมข้ามฟากเสร็จแล้วพี่น้องไม่ต้องแบกเรือขึ้นภูเขาไปกับผมหรอกครับว่าท่านโบซื้อกลับซะยังสินะกลับไปหลอกพี่น้องแสดงตัวข้อไหนน่ะหมายถึงการต่อสู้ครับเสียเลือดเสียเนื้อหลอกพี่น้องมาตายบอกเอากองมาเอาเลือดมาเทไปเผาบ้านเผาเมืองไปฆ่าเขาเอานักรบดำมาฆ่าแล้วทหารเขากระชับพื้นที่เขาขอขึ้นพื้นที่ก็มีเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายเพราะมันข่าวฟังแล้วก็หมายถึงการเลือกตั้งชนะแล้วครับบาดนี้เวลาทุบ
พวกมึงต้องมาร่วมต้านกับกูครับเติบบันนี้ย้ำสูงแค่ไปผู้เดียวสิไปแสวงโชคหนึ่งพอไปถึงจุดยอดสำเร็จแล้วก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญหนึ่งมันมีผลอย่างครับแก้ไขรัฐธรรมนูญสำเร็จแล้วก็คือหนึ่งแก้กฎหมายให้ทักษิณนี่พ้นพิษเข้าประเทศอย่างไร้มลทินนะครับแล้วก็ได้สมบัติคืนครับนะครับทรัพย์ที่ถูกยึดเพราะอย่างเพราะว่าทักษิณไปโกงไปยักยอกไปเอื้อประโยชน์ไปซุกหุ้นก็สิได้คืนเพราะอย่างเพราะไปสู้ยอดเขาแล้วแก้กฎหมายแล้วกลับขึ้นมาอย่างสง่าผ่าเผยอำนาจกูก็ได้คืนแล้วพี่น้องครับลองนึกบึงย้ำเขากินไวน์เวลาเขาดื่มไวน์เขาเคยชวนพี่น้องหรือเปล่า นี่ครับนี่คือเรือครับพี่น้องอยู่ในเรือเด้พี่น้องเสด็จขากลับไปบ่รู้ว่าเรือสิหัวบ่ ทักษิณศิลละเจาะเรือเพื่อที่ให้เรือล่มให้แคร์ข้าข้อพี่น้องบ่แต่ว่าทักษิณปลอดภัยแล้วเด้ครับผมหนึ่งคนเฮาขาวิดดินมันอันตรายเด้บัดนี้แล่นขึ้นมารถคันนี้โดยมียิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นผู้ขับครับเป็นโซเฟอร์ทักษิณขึ้นมาแล้วสิมานั่งข้อโซเฟอร์มึงต้องเลี้ยวซ้ายมึงต้องเลี้ยวขวาตามคําสั่งกูมึงต้อง1เฮ็ดจังได๋ล่ะโหวตเผด็จการรัฐสภาครับ1เสียงหลายเพื่อนมากลากไปเด้ครับสมมุตินี่ก็เอาเสียงพ่อแม่พี่น้องประชาชนมอบหมายมาว่ากูเสียงข้างมากคุณบอกว่าคุณขึ้นภูเขาทำไมคุณเดินวิ่งขึ้นรถนี่แหละครับไม่ต้องแบกเรือไปส่งผมถึงภูเขาหรอกพี่น้องครับผมเขาตัวเขาตัวทักษิณตัวคนบ่หาตะบังภูมิครับบัดนี้เขาถือธงชัยยศแล้วเด้นิรโทษกรรมพี่น้องเห็นบ่ครับคำว่านิรโทษกรรมพอแล่นขึ้นรถเรียบร้อยรถคันนี้ก็สิแล่นขึ้นวิมานท้องวิมานเมฆครับอาจสิเป็นรีสอร์ทหรือโฟร์ซีซั่นผมบ่แน่ใจว่าแล่นไปไสแต่ว่าสรุปแล้วแก้กฎหมายก็แก้แล้วนะครับได้สมบัติคืนเข้าประเทศเจ้าของเป็นผู้ควบคุมรัฐบาลครับอำนาจอยู่ในมือนี่เขาเรียกว่าเผด็จการรัฐสภาบัดย้ำเขาได้ทรัพย์สมบัติขึ้นมาย้ำได้ไว้ครับพี่น้องครับกินไว้ผู้เดียวบ่เอิ้นพ่อใหญ่เถาะบ่เอิ้นพ่อแม่พี่น้องต้องไปตะคนพี่น้องเสือแดงโทรมาหาคุณเถาะ บอกว่าเรือน้ำพยุงเรือได้ครับแต่ว่าน้ำกับลมเรือใดคือกันครับอันนี้พี่น้องอุดรธานีโทรมาหาคุณเถาะครับครับผมน้ำพยุงเรือได้แต่ว่าน้ำกับสามารถที่สิลมเรือได้ในขณะนั้นคือกันเราขึ้นเรือข้ามฝากได้แล้วเราหันหลังไปสั่งตะโกนบอกว่าลืมซะเด้อพี่น้องอดีตน่ะลืมซะเด้อว่าซั่นว่าใครจะเป็นจะตายก็ช่างแม่มันครับลืมซะอดีตแล้วก็มาให้อภัยกันบอกว่าซั่นทักษิณบอกว่าเรื่องนี้นอกจากแดงอุดรสัตว์กันแล้วแดงหนาเวที่สัตว์กันเมื่อกี้อมาตย์สัตว์ไปถึงพี่อดีศรเพียงเกียรติบัดนี้แดงอีกฝ่ายหนึ่งนี่แดงสยามเนี่ยใจอึ้งพระกรใจอึ้งพระกรนี่ตัวน้ำแดงสุริดาท่าท่อใจอึ้งพระกรครับสุรชัยด่านวัฒนานุสรจักรภพเพ็ญขื่อครับแล้วก็เกื้อแขสันครับผมสิบอกว่าใจอึ้งพระกรนี่ในฐานะแกนน้ำแดงสยามครับบอกว่าการที่ทักษิณวิดีโอลิงมาวันที่19บอกว่าให้แดงลืมอดีตซะและก็ให้อภัยคนเสื้อแดงออกมาต่อสู้นี่เพิ่นสัตว์ไปที่ทักษิณเลยนะสัตว์ไปตรงๆกับที่ทักษิณบอกว่าให้บอกว่าออกมาต่อสู้นี่บ่แม่นเพื่อทักษิณทักษิณลืมตัวเองแต่ว่าที่เขาออกมานั่นเขาต้องการเรียกร้องให้รัฐบาลได้รัฐบาลได้ประชาธิปไตยที่ตัวเองต้องการโดยบ่มีการแทรกแซงจากทั้งทหารและคนอื่นอยากมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์แทนการเป็นไพรว่าฉันว่าอันนั้นคือแดงสยามแดงมีหลายไฟต้องยอมรับว่าแดงมีหลายไฟทุกเมื่อนี้เปิดหน้าโชคกันเลยนะตรงหน้าส่วนทักษิณมองประชาชนเป็นแค่เครื่องมือทางการเมืองเท่านั้นและก็เปรียบเสมือนว่าพวกเสื้อแดงหรือว่าพี่น้องมวลชนนี่เป็นเลือดจางอย่างที่เฮานำเสนอไปแล้วลืมเสนอพี่น้องให้อภัยกันเถาะปองดองเถาะว่าฉันว่านี่แหละไปกับมาสงสัยตรงนี้ล่ะพญาจาชาติพญาจาพงลืมแท้ครับเขาลืมแท้เขาพยายามข่มเรือคุณแล้วหลายๆหม่องหลายๆวันข่มเรือแล้วตอนนี้เรือพน้ำพยุงเรือคุณได้เขาก็พยายามข่มเรือคุณตอนนี้ข่มให้เห็นแล้วอยู่เชียงใหม่ได้บัดโอ้ยเก็บไปออกเล่าแค่แลบแล้วปอดดึงยางมาไปแล้วไปออก3หมื่นบาทกันเราถ้ากษัตริย์มันก็บ่แม่นรายการเสียงข้างบนเนาะถ้าพูดไทยชัดๆเนี่ยมันไม่ใช่สัญลักษณ์ของพวกเขาครับ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 พี่น้องอยู่ทางเหนือครับผมใกล้ๆแล้ววันที่เท่าไรก่อนพญาจาชาติขับสีขวมขึ้นกันขับสีขวมเรือพญาทักษิณด้วยกันในการเลือกตั้งสมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จังหวัดเชียงใหม่เขต3ใกล้มือขึ้นกันพี่น้องกันที่ความเรือของทักษิณด้วยกันความเรือเพราะว่านับมือหลายมือหลายเว้นไปยิ่งเห็นยิ่งทักษิณวิดีโอลิงและกับเพิ่นก็ยอมรับเลยว่าเพิ่นวิดีโอลิงมากครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายคาดว่าอีกบบรัฐสิตายทีคอยคิดว่าใช่เหรอคือว่าเที่ยวสุดท้ายนี่ว่าต้องสิตาย63ปี63ปีสังหลังแล้วเขาบอกเราเป็นร่างสังหรณ์เป็นร่างสังหรณ์เป็นร่างสังหรณ์ก็เป็นล้อมสังหลังพวกนี้ฮะนั่นแหละเล่าใกล้เลยนะพอชนะพอระวังสิป้าคอยศูนย์แม่จ่าพุ่งที่เพิ่นบอกว่า
ของพวกเขาเนี่ยสถานีของเขาเนี่ยไปหลอกเลียนแบบเอเชียอาเบียดมาสั่นมาหลังจากที่เขาไปจังหวัดยาโสธรมาครับเมื่อเช้านี่ผมเบิ่งเอเชียอาเบียดก่อนที่7โมงมีรายการหนึ่งที่ไปเมคท่านผู้ชมชมรายการมาไปเยี่ยมแล้วก็ไปชมบุญบังไฟคือกันครับไปชมบุญบังไฟไปถ่ายภาพบุญบังไฟคือกันหลังจากนั้นไปที่อำเภอปาติ้วครับไปที่อำเภอปาติ้วก็คือพี่น้องไปจัดตั้งมาไปนั่งแม่นั่งพับเพียบเบิ่งพิธีกรปาดถบพิธีกรอีหยังคือสิมาสักนี่หน้าเถอะพอพิธีกรเว้าใส่เครื่องบักอโลเว้าพี่น้องที่นั่งฟังอยู่หันยกมือไหวไหมยกมือไหวแล้วกันงั้นมือซ้อนบ่นี่แม่นยกมือไหวแล้วกันน้องปอบบ่บ่มันเป็นพิธีกรอีหยังบ่พิเศษคือน้องปอยก่อนน้องปอยที่นี่ว่าน้องปอบก่อนน้องปอบก่อนน้องปอยเพราะไปโยกมือไหวอันพิธีกรให้พิธีกรเบ้าไหมเพราะหลังจากจบรายการเฮามีสิ่งดีมาฝากพี่น้องจากพี่น้องตระกูลชินวัตรมาสันว่าได้เป็นนายกถึง2คนเราเอามาแจกเอาไปติดข้างบ้านข้างฝาไปนะมาสันว่าบ้าพิธีกรอีหยังต้องขึ้นอย่างนั้นฝากไปถึงท่านพี่อดิศรครับไอ้สายที่เคารพถ้าปรับผังใหม่ตามท่านรัฐมนตรีซอยณัฐวุฒินะครับอยากเอารายการไหนวะแน่ๆนะครับเอามาตรงกับเสียงชนบทไทยเลยเด้อแต่ว่าขอร้องๆอย่าเอารายการปางนาตีมาไว้กับเสียงชนบทไทยเดี๋ยวจะทอจะข่มขืนด้วยสายตาเพิ่นเดี๋ยวจะข่มขืนด้วยสายตามีลูกไม่บอกเพิ่นหลงตัวเองเด้อของน้องปอบเรื่องน้องปอยนี่นะผมว่าซะเพราะว่าท่านเชิงเพิ่นบอกว่าในขณะที่พวกเฮาดําเนินรายการอยู่เนี่ยมีเสียงทางบูสกายเนี่ยเอาคุณปองอันทิลี่มาใส่เพิ่นหลงว่าตัวเองเพิ่นดังเหลือเกินย่ําดังแล้วกันย่ําไปวัดเดือดติ้งกับพี่ปองขอผ่านน้องซ้ายพี่ปองจ้าชอบจ้าขอให้มันได้ซะก่อนคุณอย่ากะเหล่าขอเสนอคำว่าอย่ากะเหล่าเพียงใดเพิ่นพวกแดงไปชุมนุมอยู่ลาดประสงค์กับบ้านนาเฮียวบ่ว่าซั่นบ่ได้เงินจากบุรีรัมย์ขึ้นบู่บุรีรัมย์ครับโอ้ก็มาทักทายอีกนี่สนับสนุนบูสกายทุกมื้อเด้อมื้อละ18บาทจากคุณวิวสวยขอบคุณครับคุณวิวสวย2มาป้อใหญ่ทอว่าซั่นเด้มาพิษณุโลกเด้อว่าซั่นละว่าครับข่อยสิโกกผมให้ว่าซั่นพ่อใหญ่พุ่งสิบ่ได้ว่าเจ้าหัวงอกว่าซั่นเด้ครับคนไปโกกแล้วครับครับผมสวัสดี3จ่าพี่น้องชาวบูสกายว่าซั่นเด้เคียงฝ่าสุราษฎร์ครับผมทักครับคนทักทายมาครับผมครับคุณชลบุรีเพิ่นก็ทักทายมาครับครับอ่ะพักเบรกจะเข้าน้องคุณจ๋าครับผมครับ